หรือไม่ครับที่คนรอบข้างมักจะบอกกับคุณว่าคุณนอนกรนเสียงดังและเคยหรือไม่ที่คุณอาจจะรำคาญเสียงกรนของคนรอบข้างจนมีปัญหาถึงขั้นนอนไม่หลับชัญเดชกดไลค์สุขภาพวันนี้ครับจะนำผู้ชมไปพบกับปัญหาของการนอนกรนที่ดูผิวเผินหลายคนอาจจะมองเป็นเพียงเรื่องเล็กแต่ในความเป็นจริงแล้วอาการกรนมีอันตรายมากกว่าที่คิดว่าแล้วก็ตามผมไปกดไลค์กันเลยครับโดยข้อมูลจากราชวิทยาลัยสูตรศนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่าอาการนอนกรนมักจะเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะหยุดหายใจขณะหลับและเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยในคนอายุ 30-35 ปีพบว่าร้อยละ20ของเพศชายและร้อยละ5ของเพศหญิงจะมีอาการนอนกรนและเมื่ออายุมากขึ้นอุบัติการณ์ของการนอนกรนก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุด้วยล่ะครับซึ่งเพื่อให้ลงลึกถึงรายละเอียดของการนอนกรนมากขึ้นผมเองมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกแพทย์หญิงประวินตราสิริภูธรหรือหมอมิ้นแห่งโรงพยาบาล World Medical Center ที่จะมาแจกแจงลักษณะของอาการนอนกรนที่ว่านี้กันครับจริงแล้วการนอนกรนเนี่ยก็เป็นความผิดปกติยังไม่ถือว่าเป็นโรคโดยทั่วไปแล้วเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือนอนกรนเสียงดังธรรมดาก็คือนอนแล้วก็มีเสียงกรนอันนี้ยังไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายหรือสุขภาพอะไรแต่ก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตของคนในครอบครัวของที่นอนด้วยส่วนอีกภาวะนึงก็คือการนอนกรนที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยอันนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือในระยะยาวร่างกายแล้วก็จะขาดออกซิเจนเวลาที่เรานอนแล้วก็มีการหยุดหายใจจะมีผลโดยตรงเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถทนต่อการขาดออกซิเจนได้ก็จะทำให้หัวใจของเราจะต้องทำงานมากขึ้นเวลาที่เราหยุดหายใจหัวใจเราต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นเพื่อให้มันเป็นเลี้ยงสมองได้เพียงพอแค่นี้ค่ะระยะยาวก็จะมีผลทำให้เกิดโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นหัวใจล้มเหลวตามมาได้ในระยะยาวหรือจะมีผลก็คือทำให้เราขาดออกซิเจนเรื้อรังเราก็จะรู้สึกเหมือนนอนไม่พอนี้ก็อาจจะทำให้หลับในก็ได้หรือว่ามีผลกับความจำสมาธิเองค่ะได้ฟังคุณหมอประวินตราบอกถึงประเภทของการกรนกันไปแล้วก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมเองนั้นมักจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองกรนแหละครับถ้าว่าหากเป็นประเภทของการกรนที่ถึงขั้นหยุดหายใจก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าพวกเขาจะรู้ตัวถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะนอนหลับหรือไม่ครับบางคนก็จะรู้ตัวก็คือเวลานอนแล้วลิ้นตกเราอาจจะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่กรนแล้วรุนแรงก็จะรู้สึกตัวหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนไม่มีภาวะที่สะดุ้งตื่นกลางคืนตอนเช้าแล้วก็ตื่นมาเราจะไม่สดชื่นเหมือนคนนอนไม่พอทั้งที่ชั่วโมงในการนอนอาจจะเยอะตื่นมาก็ง่วงซึมปวดศีรษะหรือบางคนก็จะฉุนเฉียวง่ายค่ะอันนี้ก็จะทำใหสังเกตได้ว่าเรามีความผิดปกติส่วนสาเหตุของการกรนและการรักษานั้นคุณหมอยืนยันว่าอาการนี้สามารถรักษาให้หายได้คนที่มีกรามเล็กบางคนหน้าสั้นคนนี้จะมีทำให้ช่องทางเดินหายใจมันแคบคนที่มีน้ำหนักมากๆน้ำหนักมากจะทำให้ไขมันตรงรอบคอเรามันหนามันก็จะไปกดทับทางเดินหายใจเวลาที่เรานอนหงายลิ้นก็จะตกไปอุดค่ะหรือคนถ้ามันมักไม่รุนแรงก็อาจจะมีเรื่องภูมิแพ้ทำให้เราต้องนอนอ้าปากหายใจพวกนี้ค่ะจะเป็นความผิดปกติก็มีทางรักษาได้อยู่อันดับแรกเราต้องมาตรวจก่อนว่าเสียงกรนเนี่ยมันมาจากส่วนไหนความผิดปกติส่วนไหนนอนอ้าปากหายใจที่เกิดจากจมูกบวมเรื่องภูมิแพ้ไซนัสพวกนี้รักษาได้ง่ายหรือบางคนเป็นคนที่ลิ้นไก่ยาวเกินไปและนอนหายใจในปากมันจะทำให้เกิดเสียงพวกนี้เราก็มีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความยาวของพวกลิ้นไก่หรือลดการสั่นกระเพืออันนี้สามารถทำได้แล้วก็การตรวจอีกอย่างนึงก็คือเราต้องแยกว่าเรามีเรื่องภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยหรือยังระหว่างที่เรากรนอันนี้ก็จะเป็นการตรวจการนอนหลับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าสลีปเทส
หลักๆแล้วการรักษาเราจะมีอยู่2แบบก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็คือจะเป็นการใช้เครื่องก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วจะเป็นเครื่องที่เป็นหน้ากากคอใส่เวลาที่เรานอนมันจะต่อกับเครื่องที่อัดอากาศเพื่อถ่างไม่ให้ลิ้นของเรามาตกอุดกั้นทางเดินหายใจเวลาที่เราหลับเห็นอันตรายของการกรนกันไปแล้วครับทางที่ดีเราควรจะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดให้น้อยที่สุดซึ่งแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกแนะนำว่าการควบคุมน้ำหนักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดล่ะครับอันดับแรกเลยต้องควบคุมน้ำหนักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าน้ำหนักเราขึ้นเยอะพวกนี้การกรนมันก็จะแปรผันโดยตรงเลยแล้วก็ปรับการนอนให้มันมีคุณภาพไม่เข้านอนดึกเกินไปก็คือชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมอย่างน้อยก็คือต้อง 6-8 ชั่วโมงค่ะปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้มีรบกวนการนอนเช่นบางคนชอบนอนดูทีวีอันนี้จะทำให้มีผลต่อการหลับไม่มีคุณภาพไหนๆก็มาหาคุณหมอถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็เลยให้คุณหมอได้ตรวจอาการกรนของผมสักหน่อยเป็นการส่งท้ายครับนี่แหละครับคือความสำคัญของเรื่องของการนอนกรนต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปแล้วนะครับใครเริ่มมีอาการก็ควรจะพบแพทย์นะครับวันนี้ผมมาได้คำแนะนำดีๆนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหูคอจมูกครับแพทย์หญิงกวินตราศิริภูธรก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับแล้วก็วันนี้เวลาของเทเด็ดกดไลค์สุขภาพหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ